ครับเคยมาเฟียเรื่องมังกรเล่นเป็นพี่ติ๊กจะสลับฟังตอนเด็กพี่ติ๊กครับเคยมองเคยมองว่าจะร่วมงานกับช่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดตอนแรกจริงๆก็ไม่ได้คิดนะตอนแรกเราก็แค่อยากจะแบบลองทำงานในวงการบันเทิงดูครับจริงๆใจเราเองอยากไหมอยากกับการเป็นแบบเด็กค่ายเด็กทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสแต่พี่ได้ข่าวว่าน้องไปแคสโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ช่อง3ด้วยจุฑาเทพภาค2ใช่หรือเปล่าครับจำผิดคนแล้วจริงเปล่าไอ้กุ๊ปครับอันนั้นไอ้กุ๊ปกําไม่ได้ไปครับวันนั้นจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ฮอสเราได้คุยกับผู้การมาว่ามีคนติดต่อมาเยอะเราอยากทํางานแบบไหนอะไรยังไงครับไปบอกอะไรนะครับเราได้คุยกับผู้การมาว่าอยากทํางานแบบไหนรูปแบบไหนอ๋อก็พี่เบิ้มเค้าก็เก่งแบบพวกปั้นพระเอกนางเอกอยู่แล้วไม่ลอยแล้วน่ะลอยก็ยิ้มแล้วเคยถามเขาไหมว่าแบบมีสักกี่ช่องที่ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยต้องถามผู้จัดการนี่ครับวันนี้เขาไม่บอกเราเลยเหรอคะไม่ค่อยครับอย่างสมมุติว่ามีการทาบทามหลายๆช่องมันจะทำให้การตัดสินใจเรายากขึ้นไหมคะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเอาจริงๆการตัดสินใจอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราให้เป็นหน้าที่ผู้จัดการแล้วก็ถ้าเกิดพี่เบิ้มเขาเห็นว่าดีหรือว่าโอเคเราก็เห็นด้วยสมมติว่าถ้าเกิดต้องแบบว่าได้เข้าไปอยู่สังกัดอย่างนั้นจริงๆเรื่องงานวายงานอะไรจะมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรามาจากนั้นก็มันเหมือนกับเป็นความท้าทายของเรามากกว่าที่แบบเราจะสามารถสลัดภาพเก่าที่แบบมาจากซีรีส์วายได้หรือเปล่าแต่งานที่แบบว่าจับเราเป็นพระเอกซีรีส์วายแล้วก็จะไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยความกดดันมันจะเยอะหรือเปล่าก็ผมว่ามันก็น่าจะกดดันกว่านะเพราะว่าด้วยแบบความที่ถ้าเกิดไปอยู่ช่องจริงอาจจะต้องเล่นแบบเป็นแบบละครอะไรอย่างงี้พวกการถ่ายทำหรือว่าการทำงานก็อาจจะต้องหนักกว่าซีรีส์จะไม่ทำให้แฟนซีรีส์ใหม่เสียใจใช่มั้ยแฟนๆน่ารักครับพี่ๆเขาไม่น่าคิดอะไรครับจริงๆครับกลัวแฟนคลับเขาไม่เข้าใจมั้ยกับซีรีส์วายอ่ะก็กลัวนิดนึงครับแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าพี่แฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจแต่ว่าชัดเจนเมื่อไหร่ดีครับแต่ว่าถามผู้จัดการอย่าเล่าผู้จัดการมาคุยเลยไม่เล่าว่ะยังไงเนี่ยคนเดียวพอมีการไปเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาจะหายไปน้อยลงอะไรเงี้ยกลัวไหมกลัววันนั้นไหมกลัววันนั้นผมว่าในวันนึงอ่ะทุกคนอ่ะก็จะต้องแฟนคลับอาจจะต้องแฟนคลับน้อยลงอยู่แล้วเพราะว่าก็จะมีแบบเด็กที่เป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามาพี่แฟนคลับอาจจะไปติดตามนู้นแล้วก็เข้าใจก็เป็นเรื่องปกติเราก็ต้องเดินต่อเนาะใช่ครับผมอยากบอกแฟนๆไหมคะที่เขาอาจจะถ้าเห็นข่าวว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเราว่าเราจะทิ้งตัวใช่หรือเปล่าก็จริงๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยอะไรเยอะนะครับก็อย่าเพิ่งคิดอะไรกันไปไกลครับผมก็อยู่กับผมก่อนครับตอนนี้แล้วสรุปกุ๊ปคือใครกุ๊ปคือแฝดกราฟครับต้องมีน้องมีลูกแฝดก็รอติดตามแล้วกันครับผมแฝดกราฟโอเคไหมครับ